เดี๋ยวขยับมาดูความพร้อมนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภูกเก็ตนะครับซึ่งเป็น1ใน5จังหวัดนำร่องก็ทางฝ่ายปกครองตำรวจท้องที่แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการผับเปิดถึงตีสีเนี่ยวันพรุ่งนี้ 15, ธันวาคมครับ ก็ความพร้อมที่อำเภอรกระทูนะครับทางคุณจิรวัฒน์บมาศประหลัดอำเภอรกระทูนะครับก็บอกว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปิดสถานบริการถึงตีสีแล้วนะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้ในพื้นที่ของอำเภอรกระทูนะครับก็จะมีการกําหนดใช้พื้นที่ป่าตองนําร่องก่อนนะครับโดยมีพื้นที่ดําเนินการอยู่ในโซนนิ่งนะครับภูเก็ตเนี่ยจะเฉพาะโซนนิ่งครับตอนนี้เนี่ยมี6โซนด้วยกัน ก็คือที่ซอยบางลาอันนี้แน่นอนเลยซอ,อยแสนสบายซอ,อยพา,าราไดซ์อรดุลสมซีเพลหรือว่าดงจิตแล้วก็ตลาดโอท็อปนะครับจะมีแค่6โซนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่า6โซนนี้ก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตครับตามกฎหมายด้วยนะครับโดยทางอำเภอกระทูก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการมาประชุมเตรียมความพร้อมนะครับ การติดตั้งกล้อง C C T V การจัดกำลังสายตรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบุคคลอาวุธโดยการใช้ A I ตรวจจับใบหน้าส่วนกรณีตรวจสอบผู้ใช้บริการนะครับก็จะนำแอปพลิเคชัน Thai I D มาใช้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารส่วนเรื่องของยาเสพติดก็จะมีการสุ่มตรวจตลอดเวลารวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของยานประหนะให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับโอ้โหเตรียมถึงขั้นที่ว่า ใครเมาเนี่ยมีสถานที่จอดไว้ด้วยนะอืแล้วคุณรู้ไหมสถานที่จอดคือที่ไหนที่ไหนฮะป้อมตารวจโอ้โหวิ่งจริงตึงจริงภูเก็ตวิ่งจริงใช่ครับใช่อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับรจัดการดีมากทางประหลัดอําเภอกระทุ้คุณเฉลิวัฒน์กันก่อนนะครับในความเรื่องของความพร้อมตรงนี้ยทางอำเภอก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการกําลังตน่วจงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งฝ่ายปกครองตํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ในเรื่องของการตั้งติดกล้อง CCTV นะครับการจัดกำลังส่ายตรวจเดินเท้านะครับทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบนะครับการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะกรณีนักท่องเที่ยวมีอาการเมาแล้วไม่สามารถขับรถได้ตรงนี้เราก็เตรียมรถไว้ที่ป้อมตำรวจนะครับเพื่อจะอบริการรับส่งนักท่องเที่ยวกลับสู่ที่พักขอให้ได้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ เดี๋ยวก่อนนะขับไปที่ป้อมตํารวจก่อนนะไม่ใช่ว่าโดนตรวจก่อนนะครับโดนตรวจก่อนก็โดนจับนะแต่ทำข้าใจตรงนี้ก่อนะแบอย่างนี้นะเดี๋ยวพอไปถึงเวลาแล้วบอกว่าเอาทำไมโดนจับอ่าคือท่านประหลัดบอกว่าท่านประหลัดอำเภอกระทูเนี่ยบอกว่าถ้าท่านเมารู้สึกว่าเมาขับรถเนี่ยให้ขับไปจอดที่ป้อมตำรวจเออแต่คิดว่าคงไม่ไกลกับสนามบันเทิงนะอ่าและก็หลายที่ก็ออกมาบอกแล้วว่าคขคงไม่ใจร้ายใจดำถึงขั้นแบบเอาด่านไปตั้งรอที่หน้าสถานบันเทิงสถานนั้นรอรับ ทีนี้เนี่ยเรื่องของการปิดสถานบริการนะครับก็มีคำย้ำเตือนมาจากทางประหลัดอำเภอกระทูนะครับเรื่องของพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยก็นอกจากที่จะตั้งอยู่ในโซนิ่งแล้วเนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตตามกฎหมายาที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสถานบริการที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วประมาณ1 1 0 0แห่ง แล้วก็มีการเน้นย้ำเตือนนะครับฝากไปถึงนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตัวตามกฎหมายตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สิสนรวมถึงความปลอดภัยต่อตัอตวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับก็จะเห็นความพร้อมของในหลายพื้นที่นะกรุรงเทพนี่ก็พร้อมนะครับก็คือทั้ง5จังหวัดนั่นแหละอตอนนี้ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแต่ว่า